นันโนแกติดพันแล้วแกก็ยังมีตัวอื่นอีกหลายตัวครับตัดท้องหนึ่งเลยนะอันนี้เปิดแรกใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะเราในการสดนะฮะมาเจอที่วัดฝายหินเพื่อสังคมนะฮะตอนที่เราเรียกว่าตอนเราอยากเล่าเขาอยากรู้นะก็มีโอกาสดีนะฮะได้เจอกับอาจารย์หมอเราเรียกว่าลุงหมอแล้วกันนะท่านคือเป็นหมอนะฮะเป็นหมอตัวจริงนะครับเป็นหมอที่จบทางด้านการแพทย์นะฮะขอทราบชื่อเวลาเขาเรียกหมอยังไงฮะครับชื่อจริงผมก็ดังๆเลยครับคุณหมอบุญเทียมชื่อหมอบุญเทียมเขมาพิรัตเขมาพิรัตนะฮะครับพิรัตนะนะนะครับหมอนี่จบลุงหมอจบที่ไหนมาอ๋อผมจบแพทย์จุฬาครับแล้วก็ไปต่อไปเทรนไปฝึกครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหูคอจมูกและภูมิแพ้ครับได้อเมริกันบอร์ดโอเคตอนนั้นลุงหมอนี่อยู่ที่กรุงเทพเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพนะฮะอยู่กรุงเทพเป็นนักเรียนในกรุงเทพเป็นนักเรียนกรุงเทพตลอดเข้าจุฬานี่ประมาณพ.ศ.ไหนผมอยากจะรู้เพราะเด็กรุ่นหลังๆนี่ยังงงนะอ๋อก็ต้อง2518ก็อยู่ม.8ไม่ใช่18นะฮะต้อง08ต้อง08มั้ยฮะเอา08ประมาณนั้น08เพราะตอนนี้ลุงหมออายุ88 08อยู่ม.8แล้วก็09ก็แต่น่าจะก่อนหน้านั้นเก้านั้นก็ผมจบก็ปี25นะจำได้แต่ปีพ.ศ.ค.ศ.นะที่ไปต่างประเทศมัน1963ครับ1963นี่เราจบปี1962ไม่ทราบเป็นพ.ศ.มันเท่าไหร่เดี๋ยวฮะพ.ศ.นี่2500กว่านิดนึงฮะครับลุงหมอนี่ทำไมถึงเลือกแพทย์ฮะก็ตอนที่เลือกเป็นแพทย์เพราะว่าพี่ชายป่วยพี่ชายป่วยแล้วก็เป็นตอนนั้นเป็นวัณโรคแล้วตอนนั้นยาสมัยโบราณนั้นลำบากโบราณยารักษาลำบากแล้วก็เสียชีวิตจากวัณโรคตอนนั้นยังไม่มียาและอายุยังไม่มากใช่ไหมอ๋อเขาเพิ่งจบม.6แล้วไปทำงานได้ 2-3 ปีเท่านั้นตอนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ก็เป็นอันนึงที่ว่าลุงหมอเนี่ยเราได้เห็นว่าพี่ชายตายเพราะเป็นโรคก็อยากจะเข้าไปในนั้นแล้วเรียนสมัยก่อนนี่เรียน4ปีผมก็เรียนผมเป็นเด็กโรงเรียนวัดนะฮะผมจบโรงเรียนวัดสุทธิวรารามอ๋อวัดสุทธิแล้วก็ไปเข้าต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับเรียนก็เรียกว่าม.8ม.8ทำไมได้เรียนม.6 พอจบม.6สุทธิไปเข้าม.7ม.8ที่โรงเรียนเตรียมแล้วก็ไปเข้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับก็เรียน4ปีก่อนเรียน2ปีที่เรียนแล้วถึงข้ามแล้วก็ข้ามฟากอีก4ปีครับก็เป็น6ปีเรียนทั้งหมด6ปีแล้วต่อจากนั้นจบจากหมอแล้วไปทำอะไรก่อนเนี่ยจบจากหมอก็ไปมาฝึกเป็นอินเทิร์นอยู่ปีหนึ่งเพราะว่าเขาที่จุฬาที่จุฬาเพราะเขาบังคับต้องเป็นอินเทิร์นตามกฎหมายจากนั้นก็ไปต่อต่างประเทศอ๋อมาก็ไม่ได้ทำงานว่างั้นเถอะยังไม่ได้ก็ต้องเรียนเป็นอินเทิร์นเท่านั้นอินเทิร์นแล้วก็ไปต่อต่างประเทศเลยเพื่อไปเป็นเรสซิเดนต์ไปฝึกเป็นอ๋อมาครับว่าในช่วงชีวิตหลังจากถ้าพูดจริงถ้าหลังจากอินเทอร์คือจบหมอสมบูรณ์แบบเนี่ยนะก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศไปประเทศไหนครับอ๋อไปอเมริกาไปอเมริกาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็พอดีตอนนั้นสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามครับทางอเมริกาก็ต้องเกณฑ์แพทย์อ๋อขาดแคลนแพทย์อ๋อขาดแคลนแพทย์เกณฑ์มาช่วยสงครามครับสมัยแมกนัมมาราที่เป็นนักมนตรีกระหมครับก็ขาดค่าก็อเมริกันเขาก็ฉลาดครับเขาก็เปิดอิมพอร์ตคนเข้าไปเรียกอิมพอร์ตเขาเรียกว่าเขาเรียกโครงการ ECFMG หมายคำว่า Education for Foreign Medical อ๋อหมายความว่ารับคนทางวงการทุกทั่วโลกเลยเขาเป็นพยาบาลอะไรก็รับหมดพยาบาลเขาก็รับอยู่แล้วแต่นี้พูดถึงเรื่องแพทย์แพทย์เขาก็เปิดว่าแพทย์ที่จะไปเนี่ยต้องไปที่สถานทูตไปสมัครแล้วไปสอบต้องสอบให้ผ่านของเขาก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ไปสมัครทำงานต่างประเทศทีนี้ตอนนั้นลุงหมอไปเนี่ยนะก็ไปเป็นหมอที่โรงพยาบาลไปซ้ำอีกไปเป็นอินเทิร์นเขาปีนึงต้องไปซ้ำฮะเขาไม่แต่ตอนนั้นมีเงินเดือนละตอนนั้นก็ไปทำงานก็เป็นเงินเดือนก็ไปอยู่ที่รัฐไปเมืองเล็กๆที่โอไฮโออันนี้ที่ไปตอนนั้นคือน่าจะอายุไม่ถึง30นะอ๋อไปนั่นเพิ่งอายุ24อ๋อครับ
ก็ไปอยู่นู่นเลยไปอยู่ที่นั่นก็6ปีอ๋อครับไป6ปีเพราะว่าต้องเป็นเทรนเนี่ยจบเนี่ยก็ไปอยู่เมืองเล็กๆจากนั้นก็ไปอยู่เมืองบรุกลินบรุกลินก็รัฐนิวยอร์กครับแล้วจากบรุกลินก็ไปกลับมาโอไฮโอแต่ไปอยู่เมืองไหนเมืองคลีฟแลนด์คลีฟแลนด์โอไฮโอให้ผู้ชมครับรอดิดนิดนะครับเพราะจริงๆเนี่ยกำลังค่อยๆไล่เรียงไปว่ามาชีวิตมันเป็นยังไงนะฮะครับทำไมอย่างนี้แล้วก็ปัจจุบันนะครับลุงหมอมีโครงการแล้วก็มีอะไรทำให้กับมวลมนุษยชาตินะครับครับทีนี้ตอนไปอยู่อเมริกาเบ็ดเสร็จแล้วกี่ปีครับเบ็ดเสร็จหกปีเต็มๆหกปีก็อยู่ที่นู่นเลยหกปีแล้วก็กลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็มาเป็นอาจารย์อาจารย์ที่พอดีเขาเปิดรามาธิบดีผมก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์รามารุ่นที่1เลยเข้ามารุ่น1เลยที่สอนอยู่10รุ่นตอนนั้นเรียกว่ารามาธิบดีโรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ว่าไปมหิดลเป็นมหิดลอยู่มหิดลคือมหิดลก็มีโรงเรียนแพทย์2แห่งคือศิริราชแล้วก็รามาธิบดีอยู่ในสังกัดก็คือกลับมาบ้านเราแล้วกลับมาบ้านก็เป็นหมอคนไทยแล้วเป็นคุณหมอคนไทยทําในเชี่ยวชาญด้านไหนบ้างครับด้านเนี้ยด้านหูคอจมูกก็ยังมาในเรื่องนี้อยู่ทำก็เรามันเป็นแพทย์แล้วก็ทำแพทย์เฉพาะทางเรื่องของหูโดยเฉพาะผ่าตัดด้วยใช้การกล้องไมโครสโคปกล้องขยายนะเป็นโอโตโลจิสเป็นโอโตโลจิสลุงหมอนี่ความรู้ที่มานี่มาจากครับความรู้ที่เรียนในเมืองไทยด้วยถูกไหมฮะก็เรียนเมืองไทยก็เป็นพื้นฐานเท่านั้นเป็นพื้นฐานเพื่อจะได้ไปต่อได้ความรู้ที่ได้กันเนี่ยลุงหมอไปตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินเป็นเครื่องบินโอ้เป็นเครื่องบินเจ็ตแล้วนะเป็นเจ็ตแล้วเป็นเจ็ตแล้วไปเครื่องบินเนี่ยสมัยออกดอนเมืองไป JAL แล้วก็ต้องไปพักที่ญี่ปุ่นก่อนครับต้องลงที่ญี่ปุ่นโตเกียวมั้งนะฮะก็ไปค้างคืนแล้วไปค้างคืนแล้วก็ถึงจะต่อไปอเมริกาครับนิดนึงนะเอาเกตชีวิตแบบสนุกสนุกนิดนึงนะฮะคือลุงหมออยู่นั่นเนี่ยอยู่เมืองไทยชื่อหมอบุญเทียมนะฮะใช่ฮะอยู่นั่นเขาเรียกอะไรฮะอ๋อคือไปเป็นลานั่นก็ให้เขาเรียกด็อกเตอร์บุญมันง่ายง่ายสั้นสั้นบุญบุญเอามาจากคำว่าบุญบุญเทียมแล้วก็ตัดคำว่าเทียมออกซะเขาเรียกเราด็อกเตอร์บุญด็อกเตอร์บุญเวลาเขาเรียกเพจจิ้งอ่ะเรียกหาด็อกมันง่ายดีเพราะฝรั่งจริงๆมันก็ต้องมีชื่อเล่นมีชื่อเล่นแต่ก็มีที่มาหน่อยอ่าโอเคครับทีนี้ไปอยู่นู่นก็คือถ้าพูดกันแบบภาษาไทยๆเลยก็ไปขุดทองก็ดีกว่าเมืองไทยเพราะตอนนั้นจบมาได้เงินเดือน700บาทเท่านั้นเองโอ้สมัยนั้นนะฮะเมืองไทยจะไปโดนได้หลายเหรียญแต่ไปที่โน่นก็ได้ 2,000 หรือ 3,000 เหรียญ นะจำไม่ได้ประมาณ 3,000 เหรียญครับเอาเป็นว่าไปอยู่ที่6ปีนี้กลับมาก็มีบำนาญมามั้ยฮะหรือว่าก็เราก็มีเงินเก็บมาบ้างแล้วก็ได้ซื้อเครื่องมือสำหรับโอเคทำผ่าตัดกลับมาจะค้ำเกียรติชีวิตนะครับทำไมถึงกลับเมืองไทยล่ะฮะอ๋อก็รักเมืองไทยอยากจะว่าเรียนมาเนี่ยตอนนั้นก็จำเป็นตอนเราไปเนี่ยเพื่อว่าตั้งใจกลับมาเพื่อจะมาทำการพัฒนาบ้านเมืองให้มันดีขึ้นเพราะนั้นก็เลยกลับมาก็มาเป็นอาจารย์สอนแต่ผมทายว่าเดาว่าลุงหมอเนี่ยก็ภาษาอังกฤษแน่นก็ที่นู่นจนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลายากนะฮะมันเป็นเรื่องของการพูดกับผู้ป่วยตอนไปใหม่ๆก็ลำบากนิดหน่อยเราไปสมัยโน้นเนี่ยที่เมืองไทยยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยครับเวลาเขาพยาบาลเขาตามเวลาอยู่เวรเนาะเวลาเขาโทรศัพท์มาพูดกับเราเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนไปดูคนไข้เพราะว่าเราฟังเขาเราไม่เข้าใจกลัวว่าจะสั่งการรักษาไม่ถูกต้องเราต้องขึ้นไปเองครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้มันก็นับว่าเป็นการดีคุ้มค่ามันคุ้มแล้วก็ที่โน่นเขาระบบมันดีครับก็อาจารย์หมอก็คือเอาระบบที่นู่นมาก็เราก็ซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวครับวิธีการทำงานก็วิธีการทำงานเขาก็มีระบบเคร่งครัดมากการที่จะไปหางานเนี่ยมันเป็นการต้องไปมีสัญญาเขาเรียกคอนแทรคต้องเซ็นคอนแทรคปีเดียวนะถ้าคุณไม่ดีเขาให้คุณออกเนี่ยคุณไม่รู้จะไปหางานที่ไหนเลยไม่มีคนรีเฟรชเฟรนด์ไม่หมูมันเพราะฉะนั้นคุณต้องทำดีเพราะนั้นจะยั่งยืนได้แต่ไม่ต้องใครพวกหมอไทยที่อยู่เมืองไทยว่ามันไม่ค่อยจะเกเรเกตุ้งไม่ค่อยจะนั่นไปที่นั่นเป็นคนดีหมดต้องทำงานให้เต็มที่ลุงหมอกลับมาเมืองไทยก็มาเป็นอาจารย์ที่รามาธิบดีรุ่นหนึ่งเพราะสอนเรื่องแรกแพทย์เป็นฮะสอนอยู่กี่ปีฮะจนเกษียณสอนอยู่ไม่สอนอยู่10ปีอ๋อ
พอสอนอยู่10ปีสอนอยู่10รุ่น10รุ่นแล้วก็ชะตาชีวิตมันก็ผันผวนครับก็สอนอยู่10รุ่นแล้วก็มาลาออกมาครับเนื่องจากว่ามีสิ่งต่างใหม่ที่เราอยากจะทำแล้วก็มันทางสถาบันก็ไม่มีข้อจำกัดมีข้อจำกัดมีปัญหาข้อจำกัดเราก็เลยลาออกลาออกก็มาสมัครเป็นเราลาออกแล้วก็มาสมัครรับเลือกตั้งตอนนั้นเริ่มเข้าสู่การเมืองเหมือนกันเราชมเถอะที่จริงเราเข้าสู่การเมืองก่อนนั้นแล้วเพราะว่าคือผมกลับมาเนี่ยกลับมา2ปีครับ14ครับกลับมา12ครับกลับมา14นี่เพื่อนฝูงก็กลับไปอเมริกากันเยอะเลยครับมาแล้วไม่พอกินเพราะเขาอยู่ที่นั่นเขาจบนี่เขารวยแล้วครับเขาหาสตังค์ได้เยอะแยะแต่เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาอยากจะมาช่วยมาถึงแล้วความจำเป็นบังคับไม่มีคนไข้อะไรต่ออะไรมันอยู่ไม่ได้นะก็กลับไปคือไม่ใช่เงินเป็นตัวหลักแต่ว่าอาจจะเป็นความจำกัดความจำเป็นด้วยจำเป็นเรื่องนี้ฮะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกเพราะว่าคุณจะเก่งมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคนไม่รู้จักครับนะพอเขาผมก็เห็นว่าทำยังไงถึงพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าไม่เคยมีคุณค่าก็คุณค่าคนไม่รู้ก็เลยเพราะว่าการเป็นแพทย์ที่จะมีคนไข้มามากมายเนี่ยนะเรื่องฝีไม้ลายมือเรื่องความรู้เก่งอะไรก็เรื่องหนึ่งแต่มันต้องเริ่มจากว่ามีคนเขารู้จักแล้วเขาศรัทธาแล้วก็มาใช่ไหมทีนี้เมื่อกลับมาไม่มากลับมามาใหม่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็มันก็ยากอะไรอาจจะโดนจำกัดแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะเอาความสามารถตัวเองมันเวทีมันลำบากแล้วลุงหมอก็เลยออกมาผมแปลใจว่าป่าผมสองปีเนี่ยก็ทำให้ว่าทำไมเพื่อนหนึ่งได้กลับเราก็รู้ว่าพอเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้เงินไม่พอใช้ไม่มีคนไข้ผมก็มานึกว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถไม่ให้สมองไหลกลับไปอเมริกาจะทำยังไงเราก็จะต้องหาทางให้แพทย์ที่เพื่อนเราเนี่ยที่กลับมาเนี่ยไม่ต้องกลับไปครับนี่ผมก็เห็นอย่างนี้ผมก็เห็นว่าผมเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมครับโรงเรียนเตรียมเนี่ยใครๆก็อยากเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมครับเพราะว่าเข้ามหาลัยได้หมดแล้วก็เพราะนั้นจะเข้าโรงเรียนเตรียมต้องไปสอบแข่งรอบแรกยากแล้วยากมากเลยตั้งแต่เข้าต้นตอนนั้นผมสอบก็โอ้ย 4-5 คนแต่ว่าถ้าเข้าโรงเรียนเตรียมได้นี่ก็มีโอกาสมันเกือบ 100% ได้ต่อแน่ใช่มั้ยเราก็ที่โรงเรียนเตรียมเนี่ยตอนเย็นๆตอนเย็นปรากฏว่าเปิดสอนพิเศษเขาเรียกว่าภาคค่ำเหมือนกับกวดวิชางั้นน่ะโรงเรียนภาคค่ำสมัยนั้นกวดวิชาภาคค่ำตอนเย็นก็แน่นนะครูก็ชุดเดิมอ่ะครับแล้วก็ห้องก็ห้องเดิมครับแต่ว่านักเรียนเป็นนักเรียนเสียสตังค์นักเรียนเสียสตังค์ไม่ใช่นักเรียนสอบเข้าเป็นนักเรียนพิเศษตอนเย็นครับเราก็ดูเพราะนั้นอาจารย์ที่มาสอนตอนเย็นก็เป็นอาจารย์พิเศษได้เงินครับได้เงินเดือนพิเศษเพราะนั้นก็ลูกศิษย์ก็ดีใจครับได้เรียนกับอาจารย์โรงเรียนเตรียมครับครูก็ดีใจได้รายได้พิเศษเพราะว่ากระทรวงไม่สามารถจะเพิ่มเงินให้ได้เพราะถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มทั่วประเทศทุกอย่างดีแล้วก็เงินก็ไม่ต้องลงทุนใหม่เพราะเป็นตึกอะไรอะไรเพิ่งไม้เครื่องไม่มีอยู่แล้วเราก็เห็นว่าก็เขาก็เป็นสถานที่ราชการถ้าเราทำโรงพยาบาลตอนเย็นเพราะมันมีแต่ตอนเย็นมีแต่ห้องปัจจุบันพยาบาลอิมเมอร์เจนซี่เท่านั้นนอกนั้นก็กลับไปบ้านหมดนอกเวลาราชการไปเปิดคลินิกเหมือนร้านกาแฟแต่ก่อนนี่คลินิกเยอะแยะถ้าเราสามารถจะทำให้แพทย์เนี่ยทำงานต่อที่โรงพยาบาลจนถึง2ทุ่มนะเราก็อยู่ที่เดิมอ่ะคือพูดง่ายๆใกล้ๆ OT นั่นแหละใกล้ๆ OT นั่นน่ะคือ OT คนด้วยแล้วก็ OT สถานที่ด้วยใช่แล้วก็คิดไปสิจะจดระบบยังไงจะมาจะเสียสตังค์เก็บสตังค์เท่าไหร่อะไรต่ออะไรแล้วทุกอย่างเนี่ยเท่ากับเราได้ใช้ทรัพยากรที่เราลงทุนไปแล้วเพิ่มขึ้นอีกตั้งแยะเลยอีกเป็นเท่าตัวเลยเต็มชั่วโมงให้เต็มชั่วโมงนะเอ็กซเรย์แลบอะไรต้องอะไรได้หมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องลงทุนใหม่แล้วที่มันดีคืออย่างนี้อาจารย์ที่มาอยู่เนี่ยที่สอนนักเรียนรักษาคนไข้ตอนเย็นเนี่ย คนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมีปัจจุบันอะไรมีปัญหาอะไรก็อาจารย์ก็ยังอยู่จนถึง2ทุ่มแทนที่จะ3โมง4โมงก็ไปแล้วก็ได้กำไรตั้งแยะลูกศิษย์ลูกหาก็ปรึกษาหารือได้ตอนนั้นอาจารย์ใช้ลุงหมอใช้โครงการที่โครงการอะไรฮะ
ก็ผมทำให้ผมมารู้จักกับคุณสมัครสุนทรเวชนี่แหละเพราะเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อหมอวินัยเสวตวันหมอวินัยเนี่ยเขาไปเรียนชิคาโกเขาเป็นหมอทางสูตินรีแล้วเขาก็มาเราก็มาทำโครงการนี้ร่วมกันคือท่านคณะบดีเห็นชอบว่าเอาลองไปทำดูเนาะก็เราก็ไปทำเขาบอกว่าเขารู้จักนักหนังสือพิมพ์ชื่อนายหมอดีผมจำได้แล้วนายหมอดีเขียนสยามรัฐคือนิกเนมนามปากกานามปากกานามปากกาหมอดีเพราะเขานามสกุลสุนทรเวชสุนทรเวชแปลว่าหมอดีนะก็มีคนชอบคอลัมน์แย่เขียนกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เขาบอกน่าจะเชิญมาคุยว่าไอเดียอย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมปรากฏว่านัดกันมาคุยนายหมอดีมาซักถาม 3-4 ชั่วโมงเลยวันเสาร์นะคุยกันเสร็จแล้วก็เห็นด้วยก็บอกให้คุณหมอบุญเทียมเอาไอ้โครงการไปให้เขาที่บางกอกน้อยนะเขาเพิ่งกลับมาไปเช่าบ้านอยู่ในสวนเขาเพิ่งมีลูกสาว2คนลูกสาวแฝดผมไปยังจำได้ภาพว่ายังไปเจอคุณหญิงสุรัตน์วัยเปลูกใหม่ๆอยู่นะเราก็เอาไปให้คุณสมัครเอาไปเขียนสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์3ตอน3ฉบับ3ตอนจบให้ชื่อเสร็จเลยให้ชื่อโรงพยาบาลภาคค่ำผมยังมีก๊อปปี้ไว้เดี๋ยวบอกไว้แล้วอันนี้ล่ะจริงๆที่ชื่อนี้ได้เลยจริงๆได้มันชื่อเหมาะเลยชื่อโรงพยาบาลภาคค่ำนะแล้วก็ดีมากเราก็โอ้ถึงนั้นทุกคนก็ไม่เห็นมีใครคัดค้านเราก็มาทำไอ้อะไรสอบว่า feasibility ว่าดูที่ในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าทำงี้ได้เนี่ยหมอจะเอาด้วยไหมเห็นด้วยไหมกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ถามปรากฏว่า 75% เห็นด้วยแล้วก็ยินดีถ้าเปิดก็จะมาทำด้วยตอนเย็นนะคือเขาสามารถจะปิดคลินิกเขาแล้วมาทำถึงความสะดวกสำหรับผู้ป่วยใช่ทั้งผู้ป่วยทั้งหมอใช่ไหมก็ปรากฏว่าดีมากเพราะว่าผู้ป่วยบางคนนี่เลิกงานต้องใช่ต้องเลิกงานเกี่ยวกับต้องเลิกงานไงเพราะว่า 4:30 ถึงจะเลิกแล้วก็ดีมากนะเราก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ทำประชาพิจารณ์ตอนนั้นไม่มีคำว่าประชาพิจารณ์ก็เชิญคนสนใจมาประชุมระดมความคิดเห็นใช่ไหมระดมความคิดเห็นมาจะเห็นด้วยไหมนะมาเห็นด้วยไหมอะไรต่ออะไรเราก็มาตอบคำถามเขาทุกอย่างโอ้ทุกคนก็ดีเรียบร้อยเราก็ดีใจเพราะว่าตอนที่คุณหมอดีเขาเขียนสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ผู้คนก็เห็นด้วยเนาะนะเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้ทำปรากฏว่าวันอาทิตย์หนังสือพิมพ์พาดหัวไม้ใหญ่เลยแพทย์หนุ่มหัวใสตอนนั้นหนุ่มแพทย์หนุ่มหัวใสจากอเมริกาจะเช่าโรงพยาบาลหากินมันพาดหัวอย่างนี้ปังเดียจอดคณะบดีเลิกเลยไม่ให้ทำเลยเห็นไหมผมก็เข้าไปหาบอกโอ้ยเข้าใจเขาเข้าใจไม่ถูกนะขออนุญาตเชิญเฉพาะนักหนังสือพิมพ์เลยมาถกกันเลยเหมือนกับที่ผมคุยกันในหมอดีเพื่อจะได้ให้เขาเข้าใจเพราะเรามองในอีกทางหนึ่งว่าการที่เขาลงอย่างเงี้ยยิ่งดีเป็นการทำให้ผู้คนทั้งประเทศเลยสนใจเรื่องนี้เห็นไหมวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยท่านไม่ยอมท่าเดียวท่านไม่เอาผมก็นึกตัดสินใจโอ้ถ้าอย่างนั้นต้องใช้การเมืองต้องใช้การเมืองแล้วนั่นแหละผมก็เลยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะตอนนั้นหมอดีก็อยู่ประชาธิปัตย์อยู่แล้วแล้วเขากำลังทำโครงการเรียกว่ายังเดโมแครตพวกยังเดโมแครตก็มีนี่นั่นแหละก็มีชวนหลีกภัยวีระมีสุกพงษ์มงคลศรีมาโรจน์อะไรต่ออะไรนี่เราก็เข้าไปก็พวกนี้ก็เป็นเพื่อนคือจริงๆลุงหมอเนี่ยครับผมคิดว่าลุงหมอก็ไม่สนใจการเมืองแต่พอดีการเมืองจะทำให้ลุงหมอได้ทำในสิ่งที่เราเห็นว่าเราจะวาดฝันว่าตั้งใจตั้งใจจะทำให้สำเร็จแล้วมองเห็นว่าถ้าไม่ใช้การเมืองไม่มีทางสำเร็จถึงไปนั่นแล้วอันเนี้ยได้เปลี่ยนชีวิตผมนะเปลี่ยนชีวิตผมยังไงเพราะเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันตอนสงครามหลังจากนั้นขณะนั้นกำลังคอมมิวนิสต์กำลังตีวยวนยวนเขมรลาวแตกหมดแล้วยึดได้หมดแล้วกำลังจะมากลัวกันเรื่องใช่แล้วโดมิโนนั่นน่ะมาทีนี้เราก็มีลูกเล็กๆ2คนลูกชายก็ต้องมาดูว่าแล้วชีวิตเราจะยังไงผมก็บอกว่าอ้าวก็ให้ภรรยาคุณหมอผู้หญิงบอกคุณก็ไปอเมริกากลับไปอเมริกาไปสอบไลเซน
แล้วก็ไปเป็นอาจารย์ที่โน่นเขาก็กลับไปที่โน่นแล้วผมเลี้ยงลูกอยู่สองคนนะสองคนนะลูกไม่ได้อยู่กับภรรยาอาจารย์ภรรยาต้องไปโน่นไปอเมริกาผมต้องเลี้ยงลูกอยู่สองคนนะทำงานทำการอะไรก็ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เมื่ออานุนเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆทยอยคนแรกก็เอาไปก่อนคนโตก็เพิ่งอยู่ป.2อยู่โรงเรียนเตรียมป.2คนเล็กก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะก็ยังไม่ได้ไปก็ชีวิตก็เปลี่ยนผันไปจนกระทั่งพอลูกโต4ขวบ5ขวบเข้าโรงเรียนได้แล้วผมก็พาคนเล็กไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาผมบอกให้คุณไปโน่นผมจะสู้คอมมิวนิสต์แล้วเราตอนนั้นเราถ้าจะพูดกันไปตอนนั้นเราขวาจัดเพราะว่าเราตอนนั้นคุณสมัครเข้าขวาจัดนะเราก็สู้กันมาแล้วเนี่ยก็ทำให้ได้มีโอกาสได้มาขึ้นมาทำที่เล่าให้ฟังเนี่ยมานอนข้างบ้านคุณพันเลิศตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีรู้สึกจำสวนอาณาถวนวังน้ำค้างวังน้ำค้างนั่นนะอาณาขึ้นมาตอนนั้นมาสู้คอมมิวนิสต์อยู่มากับคือตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าแรงมากนะมีทั้งวิทยุนั่นน่ะเสียงนั่นปอดตันตรองนั่นน่ะคุณพันเอกกันนั่นน่ะสหายมีอะไรนะฮะครับก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่นะนั่นน่ะกับคุณพันเอกอุทานสนิทวงครับที่ยานเกาะอันนั้นเป็นประมาณนั่นน่ะนั่นน่ะยานเกาะ519ประมาณนั้นนั่นน่ะตอนนั้นน่ะที่เขาจะสู้กันมากเลือกแล้วอย่างอาจารย์คิดตรงนั้นเนี่ยผมว่าถ้ายังอยู่ต่อไปเนี่ยผมว่ามันเป็นยังไงแล้วเมื่อเนี่ยเป็นผู้ป่วยภาคค่ำอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับเพราะผมคิดว่าวันนี้นะอย่างคนไปธนาคารหรือเอาเดี๋ยวนี้ง่ายคือธนาคารมันเปิดอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะไปติดต่อที่ไหนเนี่ยพอเขาเลิกงานเดี๋ยวเขาไปไม่ได้อ่ะก็ใช่สิใช่ไหมพอไปเขาปิดไอ้เนี่ยมันเป็นการดีหลายอย่างเลยเพราะตอนนั้นก็ทางตอนนั้นยังไม่มีกระทรวงแรงงานยังอยู่มหาดไทยเขามีกรมเนี่ยก็จะทำสวัสดิการก็ปรากฏว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะท่านอาจารย์ท่านชื่ออะไรผมจำท่านไม่ได้ละท่านก็เป็นอาจารย์แล้วก็ทำเป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้นะที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยแต่ก่อนนี้ถ้าจะไปลามาหรือไปโรงพยาบาลของรัฐที่มีบริการเนี่ยก็เสียเวลาไปทั้งวันก็ต้องลางานต้องลางานด้วยสมมติถ้าอย่างอาจารย์ก็เป็นข้าราชการเนี่ยก็ลาพอได้แต่เป็นพวกทำงานเกี่ยวกับเรื่องเอกชนเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ให้ลาง่ายๆนะก็ใช่สิทีนี้ถ้าหากว่ามีรายการอย่างนี้ตอนเย็นนะถ้าพูดถึงในแบบราชการนะก็เหมือนกับเอาเงินกระเป๋าซ้ายมาให้กระเป๋าขวาเพราะเงินที่ทางรัฐบาลจ่ายให้กับพนักงานที่มาหาหมอแล้วก็เอามาให้กับหมอก็ได้รับก็เอามาเข้านี่เสียงานงานก็ไม่ต้องเสียไงโดยเฉพาะลูกจ้างในรายวันอย่างเงี้ยก็เขาก็ดีเขาไม่ต้องเสียเวลาเขาก็ยังได้งานได้นะมันก็ดีมากเลยแล้วตอนนั้นอาจารย์คิดว่าจะเปิดถึงกี่โมงก็เป็นไปตามเวลานั่นไงนี่ที่มันหน้านั่นก็คือเชื่อไหมจากไอ้วันที่เขาบอกว่าหมอหนุ่มหัวใสจะเช่าโรงพยาบาลหากินแล้วเขาปิดเนี่ยกว่าที่จะทำเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยใช้เวลา17ปีน่าคิดอันนี้น่าคิดเพราะนั้นถ้าไม่ดีมีโอกาสที่จะเข้าไปตามนะที่จะเข้าไปเอาเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะไม่มีทางสำเร็จนะก็ดีใจแล้วอย่างน้อยเราได้ทำอย่างหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองจนถึงทุกวันนี้โรงพยาบาลภาคครับเรื่องโรงพยาบาลภาคครับแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทีแรกพอทำรามาธิบดีได้ก็หมายอะไรอื่นก็ทำนะพอเดี๋ยวนี้ก็ทำทั่วประเทศภาครัฐเดี๋ยวนี้เอกชนก็บอกมีภาคค่ำอย่างหัวเฉียวอาจจะชื่อไปชื่ออื่นป้าเขารู้ทำภาคค่ำเนี่ยก็เราก็เลยมาอันนี้แล้วก็ตอนนี้โครงการยังอยู่โอ้ยโครงการยิ่งแข็งแรงจนลืมไปแล้วแต่เชื่อไหมลองไปถามดูสิลองไปถามหมอในประเทศไทยผมว่ามีไม่ถึง1ในพันที่จะรู้จักว่ามันเกิดมาได้ยังไงไอ้กรณีไม่น่าเชื่อจริงชื่อนี่ดีนะแต่มันเขาไม่ยอมใช้ไงเขาไม่ยอมใช้จริงชื่ออะไรฮะชื่อโรงพยาบาลภาคค่ำโรงพยาบาลภาคค่ำหรือว่าโรงพยาบาลภาคสมทบหรือว่าโรงพยาบาล OT อะไรเงี้ยคือผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่าปิ๊งตรงนี้ที่ว่าคนนี่นะฮะ
เวลาเขาจะไปติดต่อสมมติวันนี้เลยง่ายๆเลยเขาจะไปทำอะไรเอกสารที่อำเภอเนี่ยต้องลางานไปใช่แล้วคนก็เจ้านายก็ไม่อยากให้ลาที่ราชการเนี่ยเขาก็ทำงานเขาต้องทำแบบงานเขาเรียกอะไรอ่ะเต็มที่แปดชั่วโมงก็แปดชั่วโมงเพราะว่าเขาลุกจากเก้าอี้ไม่ได้เลยทำงานสารกลางนี่นะแต่อันนี้คือไปป่วยอ๋อได้อันนี้เรียกว่าเมื่อก่อนเขามีอันหนึ่งนะฮะที่เมื่อกี้เราคุยกันเขาเรียกว่าเสาร์อาทิตย์ห้ามป่วยจริงเขาบอกว่าเขาพูดคำนี้นะของลุงหมอนี่ป่วยได้เลยอยากจะป่วยได้เลยนะครับก็ไปเรียกว่าโรงพยาบาลภาคค่ำดีมากครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อขอพักสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะคุยกันต่อนะครับว่าอาจารย์ลุงหมอเนี่ยนะครับปัจจุบันไม่ได้พลิกผันนะถูกกำหนดแล้วว่าต้องมาทำอะไรให้กับมนุษยชาติมนุษยชาตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือความคิดที่ยังติดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมีอะไรที่ยังไม่อยากได้ทำเมื่อกี้คุยคร่าวๆกับลุงหมอบอกทีแรกมันจะอยู่100ปีตอนนี้ยาวเท่าไหร่ฮะจะ120แล้วใช่มาพบกับกัลยาณมิตรที่แอคทีฟแล้วก็โอ้มีเรื่องที่จะทำเยอะนะครับเดี๋ยวเราพักสักแป๊บนึงครับขอบคุณนะขอบคุณครับ